อากาศอย่างเงี้ยไม่ไกลจากตัวฮอลลีวูดมาเที่ยวที่นี่ก็ฟินแล้วอ่ะจริงพี่มอสหนูอยากจะมาแบบแนวธรรมชาติเห็นหิมะด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากลอสแอนเจลิสเพราะว่าเวลามีน้อยก็แนะนำที่นี่บิ๊กเบเบเวลคัมโฮมค่ะเชิญค่ะน้องแก้มจริงๆตอนมาอเมริกาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบกลัวเพราะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามาคนเดียวดูน่ากลัวแต่จริงๆแบบมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันเซอร์ไพรส์มากเจอน้องดีใจค่ะสวยกว่าสวยกว่าในกล้องอีกขึ้นมาสูงเรื่อยๆเลยว่ะทุกคนดูดิมองไปMiles, take the exit to merge onto I-105 west toward Los Angeles International Airport. Good morning, สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเรายังเจอกันนะคะวันนี้ยังเป็นอยู่ในเดือนมกราคมนะคะต้นปีของปี2024นะคะก็วันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าจะเป็นทริปแรกนะคะที่มอสจะออกเดินทางไปเที่ยวไปลุยหิมะเมื่อเช้านะมอสฟังข่าวเขาบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่หนาวผิดปกติปกติเราตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณต่ำสุดๆที่มอสเจอนะ 14-15 องศาแต่ตอนนี้แดดออกแล้วนะอุณหภูมิอยู่ที่10องศาอยู่ดีมันก็แบบลงพรวดเลยนะคะนี่จะบรรยากาศช่วง7โมงเช้านะคะในลอสแอนเจลิสนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็คือจะเป็นฝั่งเข้าเมืองนะเข้าเมืองLA นะเข้าฮอลลีวูดรถก็จะติดส่วนเราก็จะเป็นออกจากเมืองนะคะรถก็เยอะอยู่เส้นนี้คือเส้น105นะคะเป็นเส้นลงใต้ก็คือเส้นไปทางสนามบินนะคะลอสแอนเจลิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็ไซด์เลนนี้อันนี้ไม่ใช่คาพูนะอ่านเห็นปะเขาเขียนว่า Fast Track นะคะอันนี้ก็คือใครรีบๆอ่ะเข้าช่องนั้นเลยแต่ว่าก็ต้องเสียตังค์นะคะเราก็รีบแหละแต่เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเส้นเห็นปะเส้นมันทึบมันต้องหาช่วงเส้นป่านะคะถึงแล้วสนามบิน Los Angeles International Airport LAXมาถึงแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะและอาคารอันนี้ก็จะเป็นอาคาร International นะคะเป็น Tom Barry นะคะถ้าเกิดว่าใครมาจากเมืองไทยก็จะต้องมาลงที่เทอร์มินอลนี้นะคะแล้วมอสมาที่นี่ทำไมหรือว่ามอสจะต้องบินไปมอสไม่ได้ขับรถไปอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเช้าๆนะคะมันก็จะวุ่นวายหน่อยเนาะกลับมารับหนูเป็นไงบ้างโอเคค่ะทุกคนนี่น้องแก้มนะคะเป็นน้องจากเมืองไทยมาอเมริกาครั้งแรกใช่ค่ะมาอเมริกาครั้งแรกเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่ากันว่ามายังไงมาครั้งแรกมาผู้หญิงคนเดียวด้วยใช่ค่ะแดดจ้าเลยขนาดเรานั่งอยู่ในรถนะเนี่ยเป็นไงคะน้องแก้มแดดแรงค่ะหลบแดดก่อนเตรียมตากันแดดเดี๋ยววันนี้พาน้องมากินอาหารเช้าก็จะเป็นร้านนี้ก็จะเป็นปกติถ้ามาเสาร์อาทิตย์จะคนเยอะมากวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วก็ไม่ใช่ช่วงเวลาเช้าแล้วแหละมัน9โมงกว่าแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้น้องแก้มกินอะไรน้องแก้มบอกมาว่าอยากพี่มอสหนูอยากไปเที่ยวเนชั่นแนลพาร์คอยากจะไปไหนบ้างนะโยเซมิติใช่ค่ะเลคทาโฮมีไลฟ์พี่อะไรเท่าไหร่นะ2วัน2วันพี่เลยบอกเอางั้นใกล้ๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องไปที่บิ๊กแบร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างบนอ่ะหิมะตกแล้วมีเตรียมชุดอะไรมาบ้างก็คือเตรียมเสื้อกันหนาวมาเต็มที่ค่ะกลัวหนาวเห็นมาเป็นไงเจอมา LA แดดแรงค่ะดูนั่งหลบพี่ก็นั่งหน้าอีอย่างเงี้ยแว่นกันแดดสำคัญนะเอามาว่าแว่นกันแดดหมวกหมดออกมาแล้วครีมกันแดด
ีมันแดดไม่ได้ออกมาปกติไม่ค่อยทากันแดดมันอากาศเย็นเราคิดว่าแบบคงแดดไม่แรงอะไรเงี้ยไม่ใช่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะยิ่งมาเที่ยวหิมะเนี่ยกันแดดอะยิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าหิมะมันขาวมันสะท้อนแสงยิ่งแบบทำให้หน้าเราแบบไหม้เลยนะเมื่อก่อนพี่ไปเที่ยวพี่ชอบไปเที่ยวพวกหิมะพวกเล็กพาโฮอะไรใกล้ๆปรากฏหน้าไหม้อันนี้จากประสบการณ์นะกันแดดเนี่ยเป็นไอเทมตัวสำคัญนะคะที่มอสจะต้องพกไปด้วยเวลาไปเมืองหนาวโดยเฉพาะเมืองที่มีหิมะนะคะเพราะว่าแสงแดดที่สะท้อนกับหิมะเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ผิวหน้าเราไหม้ง่ายกว่าเดิมค่ะมอสเลือกกันแดดที่ปกป้องผิวจากแดดแบบจริงจังกันทุก UV ที่ทำร้ายผิวอย่าง La Roche-Posay Antilios UV Moon 400 Invisible Fluid ตัวนี้เพราะมีฟิลเตอร์กันแดดที่กันทั้ง UVA UVB แล้วก็ Ultraviolet UVA ค่ะที่ไม่มีกันแดดตัวไหนทำได้ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ลองใช้มาสักพักแล้วเนี่ยหลงรักเลยแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่เห็นบอกว่ามาอเมริกาครั้งแรกใช่ค่ะอันนี้มาเป็นวีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 มาคนเดียวด้วยเป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่าตม.จะต้องโหดลืมถามตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็แบบเตรียมเอกสารมาเยอะมากเพราะว่ากลัวว่าแบบเขาจะถามละเอียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วจริงๆก็ง่ายกว่าที่คิดค่ะเขาก็จะถามแค่ว่าเรามาทำอะไรมากี่วันแล้วพักอยู่ที่ไหนแค่นี้เลยใช่ใช่จริงเหรอไม่มีแล้วเขาถามไหมว่าน้องแก้มทำอาชีพอะไรถามก็บอกว่าเป็นเภสัชกรก็อาจจะแบบด้วยอาชีพด้วยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากเรามีงานทำที่ชัดเจนมีแหล่งที่เราจะไปมีเวลาที่ชัดเจนวันกลับอะไรต้องตอบอย่างมั่นใจเหมือนที่มอสบีบไว้ก่อนค่ะว่าต้องตอบให้มั่นใจเพราะถ้าเรามาเที่ยวจริงๆเขาก็คือให้เราผ่านแน่นอนใช่ไหมเพราะหลายคนอ่ะชอบถามพี่แบบเฮ้ยช่วงนี้มายากจะมาได้ไหมแต่ว่าเรามาเที่ยวจริงๆอ่ะแล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมก็มาได้นะดูเลยน้องแก้มนะยิ้มสบายแล้วเจ็ตแลกป่ะเนี่ยไม่เจ็ตแลกค่ะก็นอนมาบนเครื่องแล้วเตรียมมาเที่ยวเต็มที่อันนี้ทิกนะถ้าเกิดว่าใครจะมาต้องกินหนูกินยาก็เหมือนกินยาก่อนอาจจะแบบกินเมลาโทนินมาก็คือให้หลับเหมือนเราปรับเวลาเลยตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องให้รู้สึกว่าแบบตอนมันกลายเป็นตอนกลางคืนของเราแล้วเรามาตอนเช้าก็จะได้มีแรงพร้อมเที่ยวเต็มที่ประมาณนี้เขาเรียกยาอะไรนะเดี๋ยวให้น้องเภสัชบอกเหมือนท่านเมลาโทนินเมลาโทนินโอเค thank you she welcome that eggs like morning นี่อาหารที่กินนะตอนเช้าๆก็จะเป็นแบบแนวนี้นะ egg benedict ตอนนี้ประมาณ11โมงนิดๆนะก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปอีกประมาณเมื่อกี้เช็คเวลาละ2ชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะอยู่ในภูเขาแล้วแต่เรายังไม่เห็นหิมะเลยนะน้องแก้มเรายังไม่เห็นหิมะนะเราเห็นแต่แดดแล้วก็ภูเขาทุ่งหญ้าน้องแกบอกหิมะอยู่ไหนมองไปดียังไม่เห็นเราจะต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้นะนี่เราเจอหิมะแล้วเห็นไหมขาวๆที่พื้นนะเริ่มมีหิมะละก็อีกประมาณ20กว่าไมล์แล้วก็จะถึงที่แรกที่เราจะไปนะคะอุณหภูมิน่าจะประมาณ2องศาได้อะหนาวไหมน้องแก้มหนาวค่ะหนาวตอนนี้คืออย่างนี้กันละตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดไว้ให้เราชมวิวนะถ้าพื้นข้างล่างก็แบบจะเห็นว่ามันมีหิมะต้องระวังลื่นและกางเกงก็ยาวด้วยนะThank you.
นคะมาถึงบิ๊กแบร์ใช่ไหมอันนี้เราก็มาแวะนะคะอันนี้เป็นสวนสาธารณะตอนมอสมาที่ไหนอะมอสก็แวะมาที่นี่นะแต่ตอนนั้นอะที่มากับน้องเซตเนาะที่มาแคมปิ้งมันก็จะไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเป็นหญ้าแล้วคนก็จะมาพาหมามาเดินเป็นช่วงแบบหน้าร้อนใช่ไหมเขาจะมีพายเรือคายักออกไปข้างนอกแล้วก็แบบไปตกปลากันโพนเนี่ยที่เรามาอันนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะจะเห็นว่าหิมะมันมีแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเริ่มเข้าฤดูหนาวเนาะมันก็จะดีหน่อยถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบหนาวมากๆนะแต่เอาจริงๆอะตอนนี้คือมือแข็งแล้วอะเพราะว่าประมาณ1องศาแล้วเดี๋ยววันนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณใกล้ๆ5โมงเย็นแล้วอยากจะบอกว่าห้องพักนะน้องแก้มบอกว่าพี่มอสหนูอยากพักแนวแบบบ้านในป่าแบบคาบินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าบ้านเราจะแบบจะเป็นยังไงน้องแก้มจะชอบหรือเปล่านะแล้วไปยืนแดดนะหนาวอยู่จะหลับยังง่วงยังหิวไหมไม่หิวแม่ไม่หิวแม่เลยทั้งนั้นมาถึงแล้วเราก็ต้องเช็คอินนะคะเราอยู่ที่บิ๊กเบร์ขอขอขอใหม่บิ๊กเบร์ I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more if you hadn't been so patient you'd be easy to ignoreวันที่เรามาก็จะเป็นวันพฤหัสนะคะมันก็เลยจะแบบเงียบๆหน่อยและอย่างนึงก็คือมันเพิ่งเลยช่วงพวกลองวีคเอนด์มานะคะเลยช่วงปีใหม่มาคริสต์มาสมาแล้วก็มันก็เลยแบบไม่ได้คึกคักมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสกีรีสอร์ทอีกเหมือนกันนะคะเห็นไหมข้างบนน้องหนาวกันอยากจะบอกว่าที่บิ๊กแบร์เนี่ยมันมีเลคทะเลสาบเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มาเราจะต้องเช็คอินและความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเขาจะมีสะพานไม้ที่ยาวมากๆเลยนะเขาบอกว่าไอ้สะพานอันนี้ที่ทำขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นความร่วมมือนะของเทศบาลบิ๊กแวร์กับมูลนิธิดูแลเกี่ยวกับธรรมชาติอ่ะที่เขาจะดูแลเขาเรียกพวกนกน้ำแล้วก็สัตว์ป่าแถวนี้นะคะตอนนี้ในทะเลสาบก็น้ำก็จะเป็นน้ำแข็งบางๆนะแต่ไม่ถึงก็แบบเป็นลานสเก็ตนะคะถ้าปีที่แล้วเนี่ยเผลอๆน่าจะเป็นลานสเก็ตเลยนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยหิมะตกน้อยเห็นรถเปิดไฟอย่างงี้ตอนนี้เวลา 4:48 นะจ๊ะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วนะคะพอพระอาทิตย์ตกเราก็ต้องหาที่นอนเดี๋ยวเราดูกันว่าที่พักของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเส้นทางไปบ้านพักนะบ้านแถวนี้เห็นปะน่าอยู่อ่ะเหมือนฟิลในหนังเลยค่ะน้องแก้มบอกว่ามันเหมือนในหนังมากเลยพี่มอสเนี่ยหนังแนวคาวบอยเป็นบ้านไม้ไม้อย่างงี้นะเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านที่เราจองไว้แล้วโอ้ทางไปบ้านเราอะหิมะเยอะเลยเพราะว่ามันขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะคะเจอบ้านเราแล้วหลังนี้ทุกคนนี่เป็นวิวแบบหน้าภูเขาด้วยมีคายักให้ด้วยเป็นไงน้องแก้มชอบไหมห้องพักสวยๆแต่ว่าตอนนี้หนาวมากมาWelcome home ค่ะเชิญค่ะน้องแก้มอู้วิอู้รองเท้าเราเราเคาะตรงนี้ก่อนเขาจะมีเนี่ยเหมือนเคาะเท้าตรงนี้นะให้แบบหิมะลงไปมันจะได้ไม่เปียกนะคือในใจนะเราอยากจะแบบอ๋อใส่บิกินี่เนาะแล้วก็แช่อ่างจากุซี่แต่ตอนนี้ดูดิหิมะอยู่ข้างบนอ่ะตอนนี้น่าจะลบ1องศาได้แล้วทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านแล้วนะคะมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าด้วยส่วนนั่งรอคิวไปหนาวเพราะว่าพี่มอสยึดไอ้เก้าอี้นวดแล้วเป็นไงบ้างน้องแก้มชอบไหมบ้านหลังนี้สวยเห็นเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นบนมาเป็นยังไงค่ะเป็นห้องใต้หลังคาสวยเหมือนในหนังเลยที่แบบมีห้องใต้หลังคาใช่ๆได้ฟิลแบบเมกันก็เลยขอพี่มอสว่าเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนอ๋ออยากนอนข้างล่างอ๋ออยากตามรอยหนังฮอลลีวูดใช่ค่ะฮิตออนได้เลย
นี่หรือแค่ดิดนิ้วนะคะมันก็จะมาตรงนี้อันนี้คือเป็นแค่หน้าจอแบบทีวีหรอกนะไม่อุ่นอันนี้ไม่อุ่นกระโจมอันนี้จริงๆอ่ะเขาตั้งใจไว้ให้ดอลล่าร์อะมีเห็นสำหรับน้องหมาเนี่ยเห็นปะเป็นที่นอนน้องหมานะคะผมน่าจะเป็นแบบส่วนใหญ่น่าจะห้องนี้สำหรับเด็กๆเขาก็จะมีเกมมีอะไรให้เล่นด้วยเห็นปะเนี่ยสกีสเก็ตนะสมัยก่อนเห็นปะต้องซักผ้าอบผ้าแล้วสิ่งที่มอชอบมากเลยนะทุกคนนี่ไงมันปรับอุณหภูมิได้นั่งแล้วแบบอุ่นก้นมากผมสบายเลยนะได้ทีเลยนะได้ทีเลยมอรู้เสียทีอะเสียม้าเลยว่ะทุกคนคะตอนนี้เวลาใกล้หนึ่งทุ่มนะจ๊ะอุณหภูมิลบ4องศาเห็นปะควันออกปากแล้วก็นี่เรามาฝากท้องกับร้านนี้นะคะเปปเปอร์คอร์นกริลกินกินอาหารอิตาเลียนไหมจ๊ะน้องแก้มน้องแก้มบอกกินทุกอย่างน้องแก้มบอกไม่กินแป้งเอ้ยไม่กินข้าวก็เลยพามากินพาสต้าแทนเดี๋ยวดูนะเขาบอกว่าร้านนี้ก็เป็นร้านดังเก่าแก่และที่สำคัญรีวิวแบบ 2,000 กว่ารีวิวเขาขายอะไรบ้างเนาะทุกคนเมื่อกี้เข้าไปเขาบอกว่ารอ45นาทีแล้วก็หน้าละลื่นไปเลยนะแล้วก็เลยถามน้องแก้มว่าเราจะรอดีไหม45นาทีท่ามกลางอากาศลบ4อย่างนี้นานไปหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าร้านไหนเราเปลี่ยนมาร้านนี้แทนแล้วกันนะคะดูซิจะรอคิวนานหรือเปล่าคนเซอร์ไพรส์มากเจอน้องสวัสดีค่ะน้องเป็นคนโอ้ยดีใจมากที่เจอน้องด้วยแล้วเป็น FC ด้วยนะเป็นคอมเมนต์ด้วยนะโอ้ชื่ออะไรชื่อมินค่ะน้องมินโอ้ยไม่ตื่นเต้นอยู่อยู่ที่นี่นานยังนี่อยู่มา4ปีแล้วค่ะ4ปีแล้วอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ราชบุรีค่ะแต่ดูเหมือนพูดภาษาไทยไม่ชัดไม่ได้มาจากไทยเลยป่ะวันนี้ไม่มีคนไทยเลยค่ะ4ปีไม่ได้ใช้ก็เหมือนแบบว่าข้ามบังคับแต่ว่าเพื่อนฝรั่งหมดเลยPopular beer from us, and they call the flight. So it's gonna be honey blonde, and double pumpkin, and it's gonna be like a crazy IPA. And the strong one made me like a zombie walk like 3 years ago. It's a 9%. It's the red ale. Yes, this is for you guys. Alright, thank you so much. ดีใจค่ะสวยกว่าสวยกว่าในกล้องอีกตัวสวยมีน้องมินบอกคนไทยอยู่ที่นี่มีอยู่2คนค่ะจริงวะเนี่ยใช่มีน้องมินและอีกคนนึงแล้วก็มีพี่อีกคนนึงค่ะเขาก็เป็นคนไทยผู้หญิงค่ะใช่ค่ะแล้วอยู่ที่นี่เหงาไหมไม่ค่อยเหงาเหงาค่ะเหงามากค่ะเหงาชอบไหมอยู่เมืองหนาวเงี้ยตลอด first year is hard ปีแรกยากมากค่ะร้องไห้โทรหาแม่ถ้าอย่างปีที่แล้วหิมะตกตั้งแต่ต้นพฤศจิกาก็จะคนก็จะมากันเยอะเลยค่ะแต่ว่าปีนี้หิมะเราช้าตกช้าตกน้อยมีซินนามอนช่องเราจะโดนปิดปะวะกินเบียร์โชว์อ่ะไม่เอาละเดี๋ยวรอดูอาหารแล้วกันเนาะก็อาหารรวมๆแล้วถือว่าดีกว่าที่คาดหมายนะน้องแก้มว่าไหมอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็ไก่แบบไม่แห้งไก่ไม่แห้งแบบเอ็กซ์เพคว่ามันจะน่าจะแบบแห้งแข็งๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่บนเขาอาหารมันน่าจะไม่สดอะไรมากแต่ปรากฏว่ามันดีนะแล้วก็น้องน่ารักมากๆเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงมอสเนี่ยเป็นไงหนาวจะตายมานั่งแช่อ่างอยู่ข้างนอกคือมันก็ต้องใช้ให้คุ้มนะเพราะว่าบ้านเขามีให้นะคะแต่จะบอกว่าตอนนี้อากาศข้างนอกก็คือลบ1องศานะคะเมื่อคืนเนี่ยเรานอนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ลบ6องศาคือ
แต่ก็หนาวนะแต่ว่าอยู่ในบ้านนะเราเปิดฮีเตอร์ก็เลยไม่ได้หนาวมากนะมีน้ำอุ่นคือบอกว่าโอ้ตอนเช้าเย็นสบายมากเลยทุกคนอากาศอย่างเงี้ยไม่ไกลจากตัวฮอลลีวูดมาเที่ยวที่นี่ก็ฟินแล้วอะจริงๆก็เดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจเมืองกันต่อนะคะแน่นอนว่าก่อนออกนะคะมอก็ต้องทากันแดดนะคะไม่ทาไม่ได้นะเพราะว่าหิมะเนี่ยเห็นไหมพอตอนเจอแดดปุ๊บมันสะท้อนหน้าไหม้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าของ La Los Pose เนี่ยทาแล้วหน้าไม่เป็นคราบนะคะเนื้อฟูอิดเนี่ยมอชอบมากเลยเนื้อฟูอิดอะทาแล้วก็หน้าไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็มันไม่แสบตานะคะและที่สำคัญเนี่ยเกาะผิวดีมากๆเลยนะคะตอนช่วงหน้าร้อนใช่ป่ะอุ๊ยอย่างนี้เลยเนาะง่ายๆเนาะตอนช่วงหน้าร้อนที่หมอใช้อ่ะก็ทาแล้วหน้าไม่มันด้วยมันแบบมันเหมือนซึมเกาะติดผิวไปเลยอ่ะพอหน้าหนาวมันก็ดีนะใช้กับหิมะอะไรอย่างเงี้ยทาได้ทุกวันนะคะสบายผิวเห็นป่ะแป๊บเดียวแห้งเลยแล้วพี่ทาไปที่หน้าหมอเป็นไงแห้งเลยป่ะแห้งเลยชอบมากเลยฟิลเตอร์กันแดดแบบเนี้ยพร้อมเลยว่าหิมะนี่มันจะลึกกว่าเมื่อวานนะจริงจริงถ้าให้เลือกอยู่เมืองหิมะเอาไหมลำบากเอาไหมน้องแก้มมันหนามากเลยเนี่ยมันคงไม่ลื่นหรอกมั้งถามน้องแก้มว่าเลือกมาอยู่หิมะบ้างไม่เอาไม่ชอบหรอหมายถึงว่ามาเที่ยวได้แต่ว่าถ้าเป็นอยู่อ่ะไม่ไหวไม่เอาอ่ะไม่ชอบคือเราก็ลุ้นอยู่นะตอนที่เราไปกินข้าวตอนคืนเสร็จใช่ป่ะเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเอาตูดรถขึ้นดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าพอจอดปุ๊บอ่ะพื้นมันเอียงกลัวมันถลายตื่นเช้ามารถไปอยู่บนถนนหรือเปล่าโชคดีที่หิมะมันตกไม่เยอะถ้าตกเยอะๆนี่มันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตกลงไปข้างล่างก็คือเหวเลยนะจ๊ะฮะเดี๋ยวเราก็เก็บของกันแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อยังต้องขึ้นฝั่งใช่ก็ออกมาแล้วนะข้างหลังเนี่ยน้องแก้มนั่งกับถังขยะมีถุงขยะข้างหลังด้วย yeah. เพราะว่ากฎของที่นี่อ่ะถ้าเราออกจากบ้านปุ๊บเราจะต้องเอาขยะไปทิ้งแล้วถังขยะไม่ได้อยู่หน้าบ้านหรือว่าไงนะเข้าไปทิ้งในเมืองทุกคนคือมันก็ดีเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างอยู่บนเขาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่ให้เราทิ้งไว้เลยถ้าเราทิ้งไว้หรอก็จะมีค่าปรับนะคะอยู่ที่1,000 เหรียญ นะประมาณ 35,000 โอเคก็ลืมเล่าไปนะก็ห้องพักที่เรานอนถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบนี้นะดูแล้วเป็นแบบวิถีชีวิตคนอเมริกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่รวมทั้งหมดนะคะอันนี้เป็น Airbnb อยู่ที่ประมาณ500 เหรียญ นะคะก็ประมาณตีซะว่าคืนละประมาณ 20,000 บาทนะคะนี่ดูราคาน้ำมันที่นี่แพงกว่าข้างนอก5 เหรียญกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ The Village Big Bear Lake แล้วนะคะเข้ามามาเช้าๆพาน้องแก้มมากินเขาบอกร้านนี้ร้านดังอีกแล้วหวังว่าเราจะไม่รอคิวเหมือนเมื่อวานอีกนะชื่อร้าน Teddy Bear Restaurantเนี่ยเขาจะบอกเลยร้านนี้รับเฉพาะเงินสดนะคือร้านนี้เขาบอกว่าเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1944อ่ะประมาณ80 ปีแล้วนะคะแต่ละร้านที่เราพามาก็นะเก่าแก่กันเลยน้องแก้มชอบป่ะชอบแนวเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยป่ะชอบดูแบบว่ามีอะไรสตอรี่เนาะถ้าระหว่างให้ชอบเดินแบบที่แบบใหม่ๆทันสมัยกับที่โบราณมีประวัติศาสตร์ชอบแนวไหนชอบแนวโบราณมีประวัติศาสตร์ค่ะมีแบบเรื่องราวงั้นไปด้วยกันได้ละฮอตช็อกโกแลตนะคะน่ากินมากเน้นวิปครีมนะไม่เน้นช็อกโกแลตหรือว่าข้างล่างนี้ใหญ่ไหมคะอุ๊ยเดี๋ยวน้องแก้มเมื่อเช้าพี่หมอพี่ว่าพี่ดูแลดีนะน้องแก้มอยากสั่งอะไรสั่งเลยสั่งมาแค่นี้กลัวแล้วหรอใช่เมื่อวานไม่ไหวเมื่อวานแค่จนเท่าจานไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแชร์กินกับพี่ได้เพราะ
นี่ไงก็อาหารเช้าคนอเมริกันก็เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นชีสแล้วมีผลไม้แล้วก็มีไข่มันไข่คนเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแฮชบราวน์เป็นมันฝรั่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซุปหอยแบบเช้าๆนะคะซุปหอยมาลุยกันเลยกินข้าวอิ่มนะคะเราก็ต้องมาเอ็กซ์ไซส์เพื่อเอาออก ตอนนี้เราอยู่มันคล้ายๆกับมันจะเป็นแบบรวมเครื่องเล่นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆเล่นแล้วเราก็เลยมาเล่นนะ เพราะว่าซีซั่นนี้มอสยังไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดนะคะเดี๋ยวรอให้หิมะตกเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นก็จะมีไอ้ที่เล่นตรงนี้เราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปแล้วก็เนี่ยเห็นปะที่เขาถลายลงมาอันนี้ถ้าเล่นแค่ครั้งเดียวจะอยู่ที่9เหรียญแต่ถ้าเหมาเลยนะทั้งวันก็จะอยู่ที่45เหรียญแต่ว่าเราไม่เล่น คุยกับน้องแก้มแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นหน้าน่ะเป็นอย่างนั้นเป็นรถอย่างนั้นเนาะwaiver for all of our rides โอเคก็เนี่ยค่ะก่อนเริ่มเล่นเขาก็ต้องให้เรามารีจีชื่อก่อนนะประมาณว่าถ้าเป็นอะไรไปเราก็จะไม่รับผิดชอบนะแล้วก็จะมีอันนี้นี่เรียบร้อยแล้วมาน้องแก้มพี่ตากล้องเขาไม่ยอมไปกับเรานะเขาอ่อนน่ะเขาอ่อนเว้ยเดี๋ยวเราอยู่ข้างหน้าสดเลยนะจ๊ะอุ้ยมันต้องยังไงเนี่ยเดี๋ยวโอเค can I just hold right? yeah no just okay, keep it on your in front of your shirt โอเคทุกคนตอนนี้มอก็มาอยู่หน้าสุดนะเมื่อกี้เขาให้ยางมัดผมมาด้วยเขาให้มัดผมเป็นไงบ้างน้องแก้มน้องแก้มอยู่ไหนข้างหลังพี่ปะฮัลโหลสวัสดีหน่อยพร้อมไหมน้องแก้มไปแล้วทุกคนไปแล้วโอ้ความสูงเขาบอกว่า80ฟีตนะจ๊ะโอ้เสียวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มาที่160ฟีตนะจ๊ะนี่ด้านซ้ายเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบเป็นห่วงยางล่นลงมาอย่างจริงๆเขามีโกคาร์ทมีอะไรเยอะเลยนะประมาณ10โมงได้นะคะคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เป็นอันแรกเลยแล้วดูข้างหลังน้องแก้มอยู่ไหนน้องแก้มอยู่ไหนหาไม่เจอหาน้องแก้มไม่เจออ้ายดูแดดสิทุกคนไงสุดจริงตอนนี้อุณหภูมิประมาณ0องศานะคะมันขึ้นมาสูงเรื่อยๆเลยว่ะทุกคนดูดิมองไปคือเขาจะปล่อยแบบห่างกันนะคะแต่ละคนตอนนี้เราน่าจะมาอยู่ที่แบบสูงสุดละโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องคุมเองละบอกโอเคเป็นไงมันเร็วมากเลยไปไหนต่ออีกรอบเหรอเอามันอีกรอบเหรอเอามันยังไม่จบเหรอมันยังไม่จบทุกคนคือตอนแรกเราคิดว่ามันแค่หวานเย็นแค่นั้นมันแค่เป็นการดึงเราขึ้นไปข้างบนแต่ตอนลงก็คือแบบเร็วมากอ่อนวะมันเป็นอ่อนจริงๆเริ่มจ้า
อันนี้เหมือนชิวชิวเอออันนี้ชิวชิวหน่อยvery good like easy but not easy but so much fun okay I got this side all right ทุกคนน้องแก้มน้องแก้มเป็นยังวะเป็นยังน้องแก้มกีดปะกีดแต่เราไม่ได้เก็บเสียงมันเสียวเนาะมันเร็วตอนหลังๆพี่แบบลองดิเขาจะมีถ่ายวิดีโอเราไว้ด้วยเออนี่ไงอ๋อมันแค่พรีวิวก่อนให้ดูถ้าเราจะเอาก็คือ14.99 เหรียญนะคะมาเดี๋ยวเราพาน้องแก้มลงมาเดินดูนะแนวแบบร้านกิฟช็อปแล้วก็จะเป็นแบบร้านอาหารที่แบบนั่งดิ้งนั่งตอนกลางคืนมีไวน์อะไรอย่างเงี้ยสักขวดไหมเป็นโรงหนังเฮ้ยแต่เหมือนวันนี้น่าจะปิดหรือเปล่าค่าเข้า12 เหรียญอู้ดูของหวานน่ากินมากเดี๋ยวดูถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอยู่บิ๊กแบร์เพราะว่าอากาศดีหน้าหนาวมีหิมะบ้านแบบคลาสสิกมากดู2 ล้านเหรียญเกือบ3 ล้านเหรียญล้านเหรียญ นะคะประมาณ30 ล้านเอาจริงๆราคาเท่ากับบ้านในตัวเมืองลอสแอนเจลิสแล้วก็ไม่ได้วิวสวยขนาดนี้เลยนะเพราะว่าที่นี่ขับรถมาแค่2 ชั่วโมงครึ่งก็แบบซื้อเก็บไว้สักหลังนะดีไหมดีค่ะซื้อแล้วแล้วก็ให้เช่านะเนี่ย400,0002 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1,038 square feetนี่เราเดินเข้ามานะคะตอนแรกเราก็เฮ้ยบิ๊กแบร์เอ้ยนี่ไม่ใช่แบบบิ๊กแบร์นะคะแต่อันนี้เป็นบิ๊กฟุตนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนที่แบบบิ๊กฟุตเนี่ยเขาเคยอยู่แถวนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้แค่โชว์นะแต่ขายได้ 5,000 เหรียญนะก็เกือบ 200,000 น่ะเข้ามาดูของฝากในมีอะไรบ้างเฮ้ยแน่นอนนะมาก็แมกนุ่งแมกเนตอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบแนวแบบบิ๊กแบร์เป็นพวกแบบกระเป๋าหนังอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะซิ่งๆอันนี้89 เหรียญนะแนวแบบคาวบอยมากเลยอ่ะเก๋เนาะอันนี้60 เหรียญเองโอ้ร้านเก่าอันนั้นอ่ะ1981ขายเสื้อผ้าเหรออันนี้น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวลองแก้มลองใส่ไหนเฮ้ยแล้วข้างหลังมีหางด้วยเดี๋ยวส่องกระจกดูเฮ้ยน่ารักนี่เนาะทุกคนน่ารักเหมาะไหมเหมือนเพลงอะไรที่เป็นสาวรัสเซียอะไรสักอย่างลืมไปละ Big Bear แบบคล้ายๆกับ Star Wars อะไรเงี้ยเมืองแคนดี้และไอติมนี่ไงมาบอกน้องแก้มว่าถ้าอยากหายหนาวต้องกินไอติมนะคะเดี๋ยวลองเอาแบบซักสมอลไซส์ดีกว่าพี่ว่าเอาอะไรหนูมีหนูเอาอะไรสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรก็ใส่ไปแล้วเขาก็ชั่งตามน้ำหนักนะคะเขาเนี่ยแล้วเขาจะมีตาชั่งเห็นไหมส่วนราคาลูกอมนะเขาขายพาวละ17 เหรียญก็ประมาณ45 ขีดก็ประมาณ500 กว่านะก็ถือว่าโหดอยู่นะส่วนไอติมที่เรากินนี้ก็เป็นถ้วยเล็กอันนี้ถ้วยเล็กนะคะอยู่ที่ประมาณ5 เหรียญนะคะมัน
ประมาณ200อยากจะบอกว่าร้านนี้เขามีแบบโซดาแปลกๆเยอะมากทุกคนแต่อันเนี้ยแปลกจริงลาบราดอร์โซดานะน้ำน้องหมาแต่จริงไม่ใช่มันเป็นน้ำช็อกโกแลตเห็นปะเอ้ยแปลกๆเยอะนะทุกคนเห็นร้านข้างหน้านี้ไหมปัจจุบันมันเป็นแบบสปาวบาร์นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบหลังเดิมๆนะคะเป็นหลังแบบออริจินอลที่อยู่ในบิ๊กแบร์นะคะเมื่อปี1915คิดดูก่อนสงครามโลกอีกอะสุดยอดแล้วเราก็กินหนาวกันแล้วเราก็มานั่งตากแดดนะจ๊ะแดดเราไม่กลัวไงเพราะว่าเราใช้ครีมกันแดดดีนะคะลาโรสโพเซ่เห็นไหมน้องแก้มบอกสูตรนี้ได้กินแล้วหายหนาวอะเหมือนหนาวน้อยลงหรือรู้สึกไปเองเออเหมือนข้างในเราเย็นแล้วทำให้แบบไม่ค่อยหนาวมั้งทุกคนเดี๋ยวลองดูร้านนี้เห็นคนเดินเข้าไปเยอะอันนี้น่าจะเป็นแนวไหนอ่ะเฮ้ยหมวกเยอะมากอุ้ยดองหมวกเลยนี่ครับพี่เป้าก็มานะครับพี่เป้าก็มานะครับไปละ30 เหรียญเฮ้ยว่าไปหมวกนี่มันเปลี่ยนสไตล์เนาะอันนี้ก็จะเป็นมอสจะดูเป็นแบบตอนนี้229 เหรียญ 8,000 กว่าก็วันนี้มอสอยากจะทำตามความฝันของน้องแก้มด้วยนะเพราะว่าน้องมาจากเมืองไทยแล้วก็มาที่อเมริกาครั้งแรกแล้วแบบพี่มอสหนูอยากจะมาแบบแนวธรรมชาติเห็นหิมะด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากลอสแอนเจลิสเพราะว่าเวลามีน้อยก็แนะนำที่นี่นะคะที่บิ๊กแบกเดี๋ยวมอสจะพาไปที่ไหนอีกก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมว่ามาเที่ยวเนี่ยจะต้องพกครีมกันแดดนะคะนี่พกติดตัวมาตลอดเลยนะเมื่อเช้าเราก็ทาแล้วนะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณนะคะลาโรชโพเซนะคะนี่เลยค่ะแถบสีเหลืองนี้นะคะ Antelios UV Moon 400นะคะที่เป็น Invisible Fluid นะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าเอาอยู่นะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะเราก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันมีอยู่ เพราะว่ารังสี UV เนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เลยนะคะ La Roche Posay ที่มีฟิลเตอร์กันแดดกันได้ถึงอัลต้าลอง UVA เลยนะทุกคนจะช่วยให้ทุกวันของเราเนี่ยมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องจุดด่างดำฝ้าแดดอีกต่อไปนะจ๊ะถ้าไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยทากันแดดทุกครั้งเลยนะมอสย้ำเลยนะต้องทากันแดดทุกครั้งจำไว้นะแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำแล้วก็โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ผลิตมายาวนานนะคะไว้ใจปลอดภัยแล้วก็หมอผิวหนังเนี่ยเขาแนะนำเลยนะคะมากกว่า50 ปีแล้วยังไงมอสก็ฝากด้วยนะคะเลิฟสุดๆฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนบ้างจำได้ปะจำได้แค่ว่ามีฮอลลีวูดแล้วก็จำไม่ได้ละเดี๋ยววันนี้จะขึ้นพาไปดูหอดูดาวด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บภาพมาฝากเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะใช่ไหมใช่แล้วบอกหน่อยซิมาเที่ยวมาทัวร์วันๆกับพี่มอสเป็นยังไงอาหารอร่อยที่พักนอนสบายพี่มอสเลือกก็คือแบบโอเคถูกใจแบบเป็นแนวที่แบบเหมือนบอกพี่มอสว่าอยากได้ประมาณนี้พี่มอสก็จัดให้ตามที่อยากได้เลยเป็นทริปที่แบบสนุกมากจริงๆตอนมาอเมริกาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบกลัวเพราะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามาคนเดียวมันเป็นเมืองใหญ่มันแบบดูน่ากลัวแต่จริงๆแบบมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนถ้าใครเหมือนอยากมาอเมริกาแล้วแบบไม่มีเพื่อนมาจริงๆก็เหมือนลองทำวีซ่าดูค่ะมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็การมาคนเดียวก็ไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าอาจจะต้องแพลนทริปดีๆถ้ามาคนเดียวอาจจะต้องเลือกสถานที่ที่แบบเราไปคนเดียวได้เลยประมาณแล้วทำไมวันนี้ไม่ลองเที่ยวคนเดียวมาชนพี่ทำไมมาชนพี่ทำไมเพราะว่าบอกพี่มอสว่าขอพี่มอสพาไปที่ไหนก็ได้ที่แก้มไปคนเดียวไม่ได้พี่มอสก็เลยจัดที่นี่ให้เลยเนาะเพราะอันนี้มันก็อาจจะยากหน่อยแต่ในเมืองบางทีก็อาจจะเดินทางได้เพราะว่าถ้าแบบเหมือนไปคนเดียวอาจจะอยู่แค่แบบเหมือนยูนิเวอร์แซลหรือว่าแบบอยู่ที่ดิสนีย์อะไรประมาณนั้นน่าจะแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากประมาณนั้นใช่หรือถ้าเที่ยวคนเดียวมันก็อาจจะแบบไม่สนุกพอมากับพี่มอสก็แบบเหมือนทำให้เราแบบเหมือนเอนจอยลุงลังขึ้นพี่ไปเต้นตกใจแอบขำพี่มอสไปแล้วโอเควันนี้ก็พี่ก็ขอบคุณน้องแก้มมากๆเลยที่มาเป็นส่วนหนึ่งในคลิปวิดีโอพี่มอสด้วยนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรฝากช่องมัสลาวันวันด้วยนะฝากหน่อยฝากช่องให้พี่หน่อยได้ค่ะฝากติดตามช่องพี่มอสด้วยนะคะแบบสนุกมากก็คือเหมือนแบบถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนใช้คลิปพี่มอสเป็นไกด์ไลน์ได้ก็คือแบบโอเคเลยตามรอยพี่มอสได้
้เลยชื่อช่องอะไรมอสลาจำไม่ได้วันโอวันนะวันโอวันกดไลค์กด subscribe นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากบ๊ายบายจำไม่ได้จำได้แค่มอสลาแล้วอะไร